วันนี้มาโชว์สภาพจริงนะคะผิวจริงเรียวๆคนอย่างเราไม่ซื้อของเต็มราคา self care items ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกลองมาให้แล้วแล้วก็จะมาแนะนำกันในคลิปนี้เพื่อนๆดูเยอะมากที่ควรมีต้องมีไปซื้อด่วนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ Happy Weekend นะคะวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดมีไอเดียว่ามาใช้ทุกคนฟังละกันว่า self care items ที่เราอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนใช้เนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอะคืออะไรบ้างเป็นไอเทมที่ว่าใช้เองจริงๆบางชิ้นเนี่ยซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อไม่ต้องไปเปลืองเงินลองนะคะลองมาให้แล้วแล้วก็จะมาแนะนำกันในคลิปนี้เพื่อนๆดูเยอะมากไม่ต้องมีทั้งหมดนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาแนะนำให้ฟังว่าอันไหนที่ควรมีต้องมีไปซื้อด่วนวันนี้มาโชว์สภาพจริงนะคะผิวจริงเรียวๆคือมันก็ไม่ได้ดีที่สุดหรอกทุกคนแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เราแบบพอใจแล้วคือถ้าจะเอาเป๊กกว่านี้ก็คงต้องงานเลเซอร์งานอะไรเพราะว่าเรายังต้องมีกระอยู่นะคะแต่ว่าทุกวันนี้คือรูขุมขนมันเล็กลงรอยดำรอยแดงก็จางลงแล้วนะคะแล้วผิวก็ดูแบบก็มีความชุ่มชื้นอยู่อันนี้คือผิวจริงๆทาแค่ครีมกันแดดนะคะกว่าผิวจะดีขึ้นได้ขนาดนี้เนี่ย self care items ที่น่าสนใจน่าซื้อน่าลงทุนนะคะคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยเนาะบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่ใช่คนที่แต่งหน้าทุกวันเพราะว่าบางวันเนี่ยก็ยังมีการ work from home อยู่เราทาแค่ครีมกันแดดแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงเครื่องสำอางเนี่ยเราก็ยังต้องคลีนหน้าให้สะอาดอยู่ดีนะคะเป็นขั้นตอนการล้างหน้าบางคนอาจจะใช้เป็นพวก cleansing water นะคะซึ่ง cleansing water เนี่ยเราใช้คู่กับสำลีถูกไหมสำลีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดริ้วรอยหาสำลีที่มันอ่อนโยนกับผิวหน้าเราอะค่ะลองหาเป็นพวกออแกนิกก็จะมาแนะนำสำลีเอเม่นะคะตัวนี้เนี่ยซื้อง่ายมาก Big C Lotus วัตสันมีหมดใช้กับโทนเนอร์หรือว่าใช้กับตัว cleansing water นะคะตัวที่วาใช้เนี่ยจะเป็น less toner cotton pad วาใช้น้อยมากเลยนะเพราะว่าปกติในชีวิตประจำวันที่เคยรีวิวไปในคลิปก่อนๆจะใช้เป็นตัว cleansing balm ใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราคือเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะมาก cleansing balm ของ Vanilla Co เหมือนเดิมที่เคยแนะนำไปนะคะเพราะว่ามันดีมากแล้วมันก็ราคาหลักร้อยหาซื้อง่ายก่อนหน้านี้วาจะใช้เป็นตัวสีชมพูนะตอนนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวสีเขียวนะคะรู้สึกว่าประสิทธิภาพก็ดีเหมือนเดิมไม่ได้ดีไปกว่ากันมากคลีนเครื่องสำอางออกจากหน้าเราก็จะต้องเป็นขั้นตอนในการล้างหน้านะเหมือนเดิมพูดแล้วพูดอีกดีมากๆนะคะเพราะว่าใช้เองมาหลายปีมากๆแล้วก็คือตัวเมนทอลาทัมแอคเนสไม่มีฟองไม่มีโฟมแต่ว่ามีฟองนิดหน่อยนะคะเป็นสูตรอะมิโนแอซิดโซฟรีนะคะวาจะใช้ในวันที่ไม่ได้แต่งหน้าหนักมากแต่ถ้าวันที่แต่งหน้าหนักแล้วเราอยากจะคลีนแบบล้ำลึกมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าตัวนี้จะเวิร์กกว่าทุกคนอันนี้จะเป็นตัว Innisfree Bija Trouble Facial Foam นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฟมของที่ส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยจะเป็น Bija Seed Oil นะคะจากเกาะเชจูแล้วก็มีส่วนผสมของ Salicylic Acid ที่ช่วยเรื่องสิวนะคะอยากให้ไปลองกันเพราะว่าไม่แพงอีกแล้วแล้วก็ใช้ดีนะคะแต่สำหรับส่วนตัวที่เป็นคนผิวแห้งเนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันแอบแห้งนิดนึงนะคะแต่จะใช้เฉพาะวันที่แต่งหน้าหนักไปลองเลือกดูนะคะตามไลฟ์สไตล์ของเราว่าแต่งหน้าเยอะหรือเปล่าเป็นสิวหรือเปล่านะคะลองไปใช้ดูนะต่อไปนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นขั้นตอนของการลงโทนเนอร์ซึ่งโทนเนอร์ลูกรัก2ตัวเคยพูดไปในคลิปก่อนด้วยนะว่ามันดีตอนนี้ก็ขึ้นขวดที่2แล้วเดี๋ยวมาพูดถึงตัวพิกซี่ก่อนละกันเนาะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วตามโซเชียลมีเดียนะคะพิกซี่มันเป็น 5% ไกลโคลิกแอซิดเป็นสูตร exfoliating toner ก็คือเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวนี่แหละคือการผัดเซลล์ผิวเนี่ยสำคัญมากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดเราเป็นสิวหรือว่ามีการรบกวนผิวหน้าบ่อยๆเนี่ยบางครั้งอ่ะเราก็ควรจะผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วยนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมันยังคงความกระจ่างใสแล้วก็มีความ glowy แบบนี้อยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุก skin type ใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยส่วนตัววารู้สึกว่าสบายใจที่จะใช้แค่ตอนเย็นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวผัดเซลล์ผิวเนาะเราต้องขยันทากันแดดด้วยเพราะหลังจากเราผัดเซลล์ไปแล้วเนี่ยผิวหน้าเรามันอาจจะไวต่อแสงมากกว่าเดิมนะคะก็เลยจริงๆตามที่เขาแนะนำนะสามารถใช้ทุกวันได้เลยแต่ว่าเราใช้วันเว้นวันนะคะใช้ตอนแรกอาจจะรู้สึกแสบๆยิบๆนิดนึงแต่ว่าออกไปก็จะชินเองนะโอเคถัดไปก็จะเป็นโทนเนอร์เกาหลีนะคะเป็นตัวเนี่ยอ่านชื่อไม่เคยถูกเลย
Haltunia Cordata Extract นะคะตัวนี้เนี่ยมาใน150 ml ใช้ได้นานมากคือตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งเป็นโทนเนอร์แล้วก็เป็นตัว Facial Treatment แบบน้ำนะว่าจะใช้กับตัวสำลีเอเม่ตัวนี้นะคะในการเช็ดหน้าเราเอามาทำเป็นมาสก์หน้าก็ได้ก็คือหยดตัวนี้ใส่ไปในมาสก์แบบที่เป็นเม็ดหรือว่าใส่ไปในสำลีเอเม่ได้อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็แปะตรงที่บริเวณแก้มบริเวณหน้าผากนะคะเราว่าจุดเด่นของโทนเนอร์ตัวนี้คือมันช่วยคามผิวเราทุกคนคือเราเป็นคนที่มีรอยแดงได้ง่ายมากผิวอย่างตรงข้างหรือว่าตรงจมูกเนี่ยตรงนี้จะแดงบ่อยก็จะใช้โทนเนอร์ตัวนี้ในการเหมือนกับปลอบประโลมผิวนะคะมาใช้เป็นน้ำตบได้ด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เป็นขั้นตอนของโทนเนอร์เนาะต่อไปก็จะเป็นเซรั่มสูตรที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรที่ลดสิวแล้วก็กระชับรูขุมขนนะทางแบรนด์ Divine นะคะส่งเซตผลิตภัณฑ์มาให้ลองใช้แล้ววาก็ลองมาจนถึงตอนนี้4สัปดาห์แล้วทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าพอใจในผิวตัวเองมากๆนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหยุดใช้เซรั่มทุกตัวที่ใช้แล้วมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ Divine PL Serum นะคะส่วนผสมหลักคือ Niacinamide and Zinc ตัวนี้มาใน 30 ml นะคะทุกคนเขาก็เคลมว่าจะทำให้หน้าเราเนี่ยรูขุมขนกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ให้ glowy ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนทุกอย่างเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะซึมไวมากนะคะเวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยเราไม่อยากจะใช้อะไรที่มันแบบน้ำหอมเยอะหรือว่ารบกวนผิวนะคะปกติเนี่ยว่าจะเป็นคนที่รูขุมขนกว้างในช่วงจมูกเนาะตอนนี้ทุกคนคือมันดีขึ้นเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดมอยส์เจอไรเซอร์ปัจจุบันที่เราใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้แบรนด์ฮาดาลาโบสีทองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพรีเมียมไฮเดรติ้งโลชั่นนะหาซื้อง่ายเหมือนเดิมเลยแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างข้นเหลวมากกว่าเซรั่มตัวนี้นิดหน่อยนะคะดังนั้นเวลาลงเนี่ยให้ลงตัวที่มันมีความเหลวมากกว่าก่อนนะคะก็คือลงตัวดีไวก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเซรั่มเข้มข้นตัวนี้เนี่ยว่าจะใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามันมีความหนืดถ้าลงไปแล้วแต่งหน้าเนี่ยอาจจะทำให้หน้าเป็นสังขยาได้นะคะก็เลยไม่อยากจะใช้ตอนเช้าแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นเลเวลครีมแล้วก็เลเวลเซรั่มอื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกไอเทมที่เราอยากแนะนำให้คนเป็นสิวลองใช้ดูนะคะก็คือ Miss Me Sika Soothing Moisturizer Gel นะคะตัวนี้เนี่ยว่าใช้แค่ตอนกลางคืนอีกเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่เป็นเจลนะคะตอนเนี้ยใช้หมดกระปุกแล้วทุกคนดูก่อนหน้านี้เราได้ลองสูตรสีน้ำเงินนะคะสูตรสีน้ำเงินเนี่ยเราจะใช้ตอนหน้าหนาวก็คือมันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแต่ว่าสูตรสีเขียวเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของซิก้าหรือว่าใบบัวบกนะคะมันก็จะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็เป็นสูตร anti pollution แล้วป้องกันมลภาวะ PM 2.5 ต่างๆเนาะราคาดีมากๆอีกแล้วนะคะประมาณ 300-400 บาทหมดแล้วก็ว่าจะไปซื้อใหม่เหมือนกันทุกคนคือไอเทมเติมความชุ่มชื้นอีกอันนึงนะคะที่ใช้หมดแล้วแล้วก็จะซื้อต่ออีกแน่นอนก็คือตัว Ampoule and Hyaluron Shot นะคะตัวนี้เป็นสูตรไลท์ Ampoule เป็นเซรั่มสายเกาที่ดังมากเลยนะทุกคนคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครๆก็รีวิวตัวนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสูตรเปปไทด์ที่เขารีวิวกันเนาะแต่ว่าเรามาสนใจตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสูตรไฮยาลูรอนช็อตเราใช้ตัวเปปไทด์เรารู้สึกว่าผิวมันแอบแพ้นิดนึงไฮยาลูรอนอาจจะอ่อนโยนกับผิวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้แล้วหมดไป1หลอดแล้วก็รู้สึกว่าต้องไปตามต่อทุกคนเพราะมันดีมากมันให้ความชุ่มชื้นแต่มันไม่ทำให้ผิวหน้าเรามันเหนียวเหนอะหนานะคะพื้นฐานเลยนะถ้าไม่อยากให้ริ้วรอยมันมาเร็วเนี่ยความชุ่มชื้นสำคัญมากๆยิ่งผิวเราแห้งเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นริ้วรอยได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นมันจะช่วยเรื่องริ้วรอยได้นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าริ้วรอยเรามันมาหนักแล้วเนี่ยเซรั่มก็จะไม่ช่วยแนะนำให้พบหมอดีกว่านะคะโอเคต่อไปจะเป็นโหมดครีมกันแดดนะคะทุกคนก็จริงๆแล้วครีมกันแดดเนี่ยให้ลองเลือกเนื้อที่เข้ากับผิวเราเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยทาครีมกันแดดเสร็จแล้วต้องแต่งหน้าต่อบางคนทาครีมกันแดดเพื่อที่จะไปเล่นกีฬาอาจจะอยู่แค่ในห้องแอร์เฉยๆนะคะให้เลือกดูตามฟังก์ชันที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะส่วนตัววาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นั่งห้องแอร์เป็นหลักก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความมันของตัวเนื้อครีมมากนะคะแต่ว่าอยากให้มันเน้นเรื่องของความบางเบาเพราะว่าเราจะต้องแต่งหน้าต่อแบรนด์ Divine ส่งมาให้ลองแล้วก็ใช้จริง4สัปดาห์เหมือนที่บอกไปนะคะก็จะในเซตผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ส่งมาให้นะคะก็จะมี Soul Screen Daily Barrier Serum นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว SPF 34เป็นครีมกันแดดเนื้อค่อนข้างจะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าทาไปแล้วเนี่ยหน้าไม่ได้วอกนะคะหรือว่าไม่ได้ทำให้หน้าเราขาวขึ้นเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วพอเกลี่ยเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะไม่ได้ทิ้งเป็นคราบขาวไว้เนาะแล้วเขาบอกว่าเป็นสูตร City Sunscreen Pollution Kill นะคะ UVA UVB แล้วก็ PM 2.5 High Protection ตัวน
นี้เนี่ยลองใช้ดูแล้วแต่งหน้าต่อได้แบบไม่เป็นขุยเลยทุกคนแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยมันชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ปกติถ้าเป็นรูทีนตอนเช้าวาก็จะใช้ซีรัมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยแห้งไวแล้วก็สามารถทากันแดดต่อได้เลยทากันแดดเสร็จปุ๊บก็เตรียมผิวทาไพรเมอร์แล้วก็ลงเครื่องสำอางต่อได้เลยทุกคนคือตัวนี้ไม่มีปัญหาในการลงเครื่องสำอางต่อแล้วก็รู้สึกว่ากันแดดได้ดีเป็นคนที่มีกระขึ้นง่ายมากดังนั้นน่ะกันแดดคือขาดไม่ได้ต่อให้บางวันไม่ได้ออกแดดนะคะก็ต้องทาครีมกันแดดคนหน้าแห้งอย่างเรานะคะขาดไม่ได้ก็คือพวกตัวเฟสมาสก์ต่างๆส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเลยว่าเฟสมาสก์จะเป็นยี่ห้อไหนแต่ว่าเราเน้นความสม่ำเสมอของการมาสก์หน้ามากกว่านะคะก็อันไหนลดราคาก็ซื้อมาใช้นะคะก็ตอนนี้จะใช้เป็นตัวค่ะตัวนี้ซื้อในเว็บคอนบี้เนาะตัว Leaves Natural Aloe Essence Mask Sheet นะคะตัวจริงๆแล้วว่าใช้หลายยี่ห้อมากทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เป็น Sheet Mask มาร์กหน้าไว้ก่อนนอนนะคะสัก 15-20 นาทีเนาะแล้วกูดที่วามองหาใน Sheet Mask นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามจะดูพวกที่มันเป็น No Alcohol No Silicone No Paraben นะคะแล้วก็ No Mineral Oil เนี่ยบางตัวเขาจะผสมน้ำหอมมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะหน้าแหกมากกว่าหน้าดีขึ้นนะคะโอเคถัดไปนะคะในวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องการการดูแลอีกสเต็ปนึงนะคะช่วงนี้คลินิกก็ปิดเนาะการทำทรีทเมนต์ที่คลินิกก็อาจจะทำได้ยากขึ้นหรือว่าน้อยลงนะคะก็จะมีอีก2ไอเทมที่อยากจะมารีวิวให้ฟังเพราะว่าชอบจริงๆนะคะก็คือ DIY เหมือนกันนะคะ DIY 2ตัวนี้จะเป็น Max ที่เป็นผงนะคะเดี๋ยวว่าจะแทรกคลิปให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพเนาะสูตรแรกที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ลองแล้วก็เราใช้มา4สัปดาห์นะคะไม่ได้ใช้ทุกวันนะทุกคนแต่ว่าเราจะใช้1วันเว้นวันวันเว้นวันซึ่งวันเว้นวันของเราเนี่ยจะใช้แต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะคะคนแต่ว่าเราจะสลับวันกันเพราะว่าสรรพคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัว DIY Pink Superfood Mask นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตร Ultra Exfoliating Sebum Control Soothing Face Treatment นะคะก็คือเป็นสูตรที่ใช้เพื่อควบคุมความมันเนาะก็คือเน้นการเป่าประลมผิวแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้อาทิตย์ละ 3-4 ครั้งเลยนะทุกคนสำหรับคนที่ผิวมันผิวแห้งแบบวันเนี่ยวันก็จะใช้แค่อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะโอเคเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้ผลิตภัณฑ์เซตนี้มานะคะก็จะมาแกะกันก่อนเลยเปิดออกมาเนาะเขาก็จะมีซีลแบบโอเคเลยอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะหกเลยเถอะนะคะลักษณะของตัวแมสนะคะเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นผงละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆ เนี่ยหาถ้วยเล็กๆนะคะหรือว่าภาชนะเล็กๆที่มันสะอาดๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาผสมแมสแล้วก็มามาร์คหน้ากันเลยค่ะโอเคไปผสมมาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้เป็นเนื้อเหลวๆแบบนี้นะคะอุ๊ยมีความเย็นๆอ่ะอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นตัว DIY Green Forever Young Mask นะคะตัวนี้จะเป็นสูตร Extra Lifting Bio Rejuvenating Face Treatment นะคะก็คือเน้นในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะสามารถใช้ได้ทีละ 2-4 ครั้งร่วมกันกับตัว Pink Superfood Mask นะคะอย่างบางวันเราไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูแลผิวเนาะแต่ว่าอย่างน้อยสักอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งหรือใครไม่มีเวลาเลยอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์หลายๆอย่าง Mask บางตัวเนี่ยมันใช้แล้วมันทำให้ผิวเรามันแห้งมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพวก Mask Clone ก็ต้องเลือกให้ดีนะคะ Mask 2 ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก Extra Stepที่จะมาทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับการบำรุงที่มันดีเยี่ยมมากโดยที่ใช้เวลาน้อยมากๆนะคะทุกคนแค่ 10-15 นาทีเท่านั้นโอเคทุกคนเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะใครที่ดูมาจนถึงจุดนี้คือเก่งมากทุกคนไอเทมต่อไปที่อยากจะมาแนะนำนะคะก็คือเป็นไอเทมดูแลผิวนั่นเองการเลือกไอเทมดูแลผิวนะคะหรือว่าสบู่อาบน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรานั่งห้องแอร์ทุกคนผิวเรามันต้องแห้งอยู่แล้วแน่นอนนะคะตอนนี้กำลังอินกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัว Eve Rocher นะคะเป็นกลิ่นพีชนั่นเองทุกคนคือแบบหอมมากการที่เรากลับบ้านมาแล้วก็ได้อาบน้ำได้กลิ่นหอมๆ มันก็คือช่วยให้เราได้รีแลกซ์ส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟกับกลิ่นมากๆคือทุกอย่างในบ้านต้องหอมอาบน้ำไปแล้วฟินมากทุกคนแล้วก็ข้อดีของตัว Eve Rocher ตัวเนี้ยไม่ต้องบีบออกมาเยอะเลยคือบีบออกมาแค่แบบเหรียญ5เหรียญ10อ่ะก็คือใช้ได้ทั้งตัวแหละแล้วก็เวลาที่เราล้างครีมอาบน้ำไปอ่ะมันยังคงความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคานะบอกเลยว่าไม่ซื้อราคาเต็มทุกคนมันจะมีเซลล์อยู่เรื่อยๆนะคะก็ลองไปซื้อดูจะมี1แถม1หรือว่าลดเหลือขวดละ100กว่าบาทอะไรตัวนี้400 ml ก็ใช้ได้นานมากเลยพาหาซื้อง่ายมากๆทุกคน
ไอเทมที่สาวตัวหอมห้ามพลาดนะคะก็คือโลชั่นของ Bath and Body Works นึงเพื่อนใช้โลชั่นอะไรก็ได้ขอแค่ให้ทาแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็ราคาที่เราว่ามันสมเหตุสมผลไม่แพงมากเกินไปนะคะก็คือของ Bath and Body Works Moisturizing Items ที่ Bath and Body Works ขายนะคะก็จะมีหลายความเข้มข้นเนาะตัวที่เข้มข้นน้อยที่สุดแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากที่สุดก็คือ Body Lotion ตัวนี้นะคะ Body Lotion จะลักษณะเป็นขวดแบบนี้ทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่เขาขายนะจะเป็น Ultra Sheer Body Cream นะคะตัว Body Cream เนี่ยจะเป็นลักษณะหลอดที่มีฝาปิดตรงนี้แล้วมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเราจะชอบเนื้อของ Body Lotion เพราะว่ามันเข้ากับอากาศเมืองไทยมากกว่าเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อว่ามันต่างกันยังไงนะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวBody Lotion นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัว Body Cream ถ้าเพื่อนๆดูเรารู้สึกว่า Body Cream มันจะเหนียวมากกว่านะคะส่วน Body Lotion ก็คือทาแล้วแบบแทบจะซึมหายไปเลยเขาราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ขวดละ700 800กว่าบาทแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เซลล์ในแต่ละปีทุกคนแน่นอนว่าคนอย่างเราไม่ซื้อของเต็มราคารอซื้อตอนเซลล์เท่านั้นนะคะซึ่งตอนเซลล์มาแล้วเนี่ยมันก็จะลดเหลืออยู่ที่หลอดละ100กว่าบาทหรือว่า200ซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะกลิ่นเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากไปลองเลือกดูตามจริตที่เพื่อนๆชอบได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบกลิ่นที่ไม่เป็นดอกไม้มากนะคะก็ตอนนี้ที่กำลังอินอยู่ก็จะเป็นกลิ่น Raspberry Sugar นะอยู่ใน Christmas Collection นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นกลิ่น Twinkling Nights นะคะต่อไปนะคะไอเทม Self Care ที่แบบต้องเลือกดีๆอีกอันนึงเลยนะก็คือการดูแลผมของเราทุกคนคือผมเราอ่ะมันต้องผ่านความร้อนไม่ว่าจะเป็นการไดการหนีบการม้วนอะไรต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันก็คือการเลือกแชมพูที่มันแบบเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลสีผมให้มันอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันพูดเหมือนมาขายของอีกแล้วแต่จริงๆคือใช้เองจริงๆนะทุกคนตัวที่เราอยากแนะนำคือตัวซูบากิสมูทแชมพูนะคะก็เป็นแชมพูจากญี่ปุ่นทุกคนคือมันราคาดีหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ดีด้วยกลิ่นดีมากๆตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมติดซูบากิสมูทแชมพูจะช่วยให้ผมเรียงตัวตรงสวยเรียบรื่นตลอดมันก็ไม่ขนาดนั้นความเป็นจริงคือมันช่วยทำให้ผมเราเนี่ยมันสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะอีกตัวที่เราใช้ช่วงที่ผมแย่มากๆนะคะก็จะเป็นเลเทมากเลยอะใช้ในห้องน้ำจริงๆทุกคนก็คือ Tresemme Tresplex Regeneration Shampoo นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแชมพูที่ใช้เป็นสเต็ปที่1เวลาสระผมเนาะแล้วก็ตัวทรีทเมนต์เราจะใช้แทนครีมนวดไปเลยก็คือปรับโครงสร้างภายในเส้นผมให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับคนที่ทำสีแล้วก็ผมเนี่ยโดนความร้อนหนักๆบ่อยๆเหมือนว่านะคะก็ไปลองใช้ดูนะคะ Tresemme รุ่นนี้รุ่นสีม่วงดำนะคะ Tresplex เนาะไอเทมดูแลตัวเองถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นจากภายในสู่ภายนอกที่แท้จริงจะเป็นวิตามินต่างๆนะคะช่วงก่อนหน้านี้หลายๆคนแนะนำให้ทานวิตามินซีเยอะๆเนาะเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้เราช่วงโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะคะว่าจะทานตัวเมก้าวีแคร์เนทซีนะคะสลับกับตัว DII Combo C นะคะของ DII Aesthetic นะคะทานอาหารดีๆออกกำลังกายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมคือร่างกายเราอ่ะมันก็จะใช้ประโยชน์วิตามินซีได้ในเลเวล1เท่านั้นทุกคนต่อให้เรากินเยอะมากๆเกินเลเวลนั้นน่ะมันก็จะใช้ประโยชน์ได้เท่าเดิมดังนั้นน่ะถนอมตับและไตของเราไว้นะคะอย่าไปทานเยอะเกิน B Complex จาก Vistra นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิตามิน B เนาะซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีวิตามิน B เนี่ยมันจะช่วยในการบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนะคะกว่าทานตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเป็นอาหารเสริมที่สำคัญให้กับระบบประสาทแล้วก็สมองนั่นเองนะคะ Fish Oil นะคะว่าทานเป็น Vitamed Max Fish Oil นะคะตัวนี้จะเป็น Fish Oil Plus Vitamin E นะคะแล้วก็วิตามินอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในเรนจ์ราคาใกล้ๆกันนะคะ200ถึง300บาทก็คือทานเสริมก็จะทำให้ทุกอย่างองค์รวมมันดูดีมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปการมาแนะนำ self care product ที่น่าสนใจนะคะที่วาลองเองใช้จริงมาบอกจริงๆเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินลองนะคะช่วงนี้เนี่ยเก็บเงินสดไว้ดีกว่านะคะไหนๆเราก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วอ่ะก็เสียเงินไปกับอะไรที่มันใช้แล้วดีจริงๆวันนี้ก็จะมาพบกับทุกคนแค่นี้นะคะอยากดูคลิปอะไรกันต่ออย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรวาตอบได้ก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะคะที่ด้านล่างเหมือนกันนะคะช่วงนี้อาจจะมาอัปเดตน้อยนิดนึงถ้าเกิดใครอยากดูอัปเดตแบบ real time แนะนำให้ไป follow Instagram กันได้นะคะว่าก็จะมีทำ Q&A อยู่บ่อยๆแล้วก็มีอัปเดตเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตทั่วไปชีวิตประจำวันนะคะลงใน Instagram นะคะก็อย่าลืมไป follow กันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ My love language is your time and attention won't you give some of it to me I've been